ท่านอาจารย์สจินเห็นอย่างไรถ้าอย่างเช่นนั้นเพราะเน้นคำว่าธรรมะอยู่หลายครั้งผมเคยกราบถามท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือประการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นเด็ดขาดไม่สามารถที่จะไปโต้แย้งกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและท่านพูดกับผมยังบันทึกเทปอยู่ว่าที่กระทรวงศึกษาสอนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหลวไหลไม่ใช่คำสั่งสอนแต่ธรรมะคือธรรมชาติและอย่างที่ผมได้กราบเรียนถามเมื่อสักครู่นี้ถ้าจำสุจินเห็นไงครับค่ะไม่ทราบฟังแล้วนะคะคุณเจมส์ศักดิ์เข้าใจว่ายังไงประโยชน์อยู่ที่ว่าเราฟังแล้วเราคิดอย่างไรเราคล้อยตามหรือเปล่าหรือว่าไตรตรองแล้วยังไม่ได้เข้าใจเลยต้องเป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งนะคะสัจจะบารมีการที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องเลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำธรรมชาติถูกไหมคะที่ภาษาไทยใช้คำว่าธรรมชาติชาติแปลว่าการเกิดธรรมชาติก็คือการเกิดของธรรมะแต่ธรรมะคืออะไรเห็นไหมคะกล่าวว่าธรรมชาติแต่ไม่รู้จักธรรมะแล้วจะบอกว่าธรรมชาติธรรมะเกิดชาติต้องเกิดเดี๋ยวนี้ก็ต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่มีแต่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นคำสอนของพระองค์ที่เมื่อตรัสรู้แล้วนะคะจึงทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้รู้จริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงแต่ถ้าไม่มีใครรู้เลยนะคะไม่รู้จักธรรมะด้วยเหตุนี้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากหลังจากที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วนะคะแต่เห็นประโยชน์ที่พระองค์จะทรงอนุเคราะห์คนอื่นด้วยไม่ใช่เพียงแต่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเราจึงมีโอกาสได้ฟังทุกคำแต่ละคำอย่างละเอียดยิ่งไม่คลาดเคลื่อนเลยนะคะตรงตามความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะเป็นธรรมะเพราะแปลจากภาษาบาลีที่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยเขาก็บอกธรรมะคนไทยฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ธรรมะมีจริงๆเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจึงทรงแสดงธรรมะทรงแสดงธรรมะแสดงความจริงของสิ่งที่มีด้วยเหตุนี้คำที่พระองค์ตรัสแล้วนะคะจึงเป็นพระธรรมมาจากพระโอษฐ์เพราะฉะนั้นนะคะถ้ากล่าวว่าธรรมะมีจริงไหมตอนนี้จะตอบว่าไงคะครับมีจริงนะคะแล้วก็พระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่ฟังคำของพระองค์แล้วก็ไตรตรองว่าทุกความที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเพื่อเราคิดไม่ออกค่ะธรรมะคืออะไรแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับตรัสรู้แล้วตรัสคำนี้ทุกคำเป็นพระธรรมจากพระโอษฐ์ไม่มีได้ไหมคะไม่มีก็ไม่มีพระพุทธศาสนาและศาสนาก็สอนเรื่องความจริงคือเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้ในพระไตรปิฎกนะคะมีคำว่าพระธรรมคือพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเห็นได้เลยค่ะแต่ทุกคำเนี่ยส่องไปถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณพระฉันทุกคำเป็นพระกายที่พระองค์ตรัสให้รู้ว่าจะเห็นพระองค์ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะขออนุญาตถามพระอาจารย์จรัญสักนิดหนึ่งได้ไหมตรงนี้ผมฟังดูแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และได้แสดงธรรมหรือเป็นคำสั่งสอนตามที่กระทรวงศึกษาพูดว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนนั้นก็คือสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสอดคล้องกับธรรมชาติและรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นธรรมะและธรรมะก็คือเรื่องของธรรมชาติอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ถ้าผนวกเรื่องนี้ตีความอย่างนี้จะพอจะตีความได้ไหมครับกราบท้าท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพครับผมมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นความเข้าใจเคลื่อนกันนิดหน่อยตรงความหมายของภาษาคำว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ถ้าว่าตามภาษาบาลีก็ไม่ได้หมายอย่างที่เราเข้าใจกันแต่พอมาใช้เป็นภาษาไทยธรรมชาติก็หมายถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปให้เราเห็นอยู่รอบตัวรอบด้านดินฟ้าฝนไฟครับทีนี้ถ้าเราใช้ความหมายของภาษาไทยว่าธรรมชาติหมายถึงฝนตกแดดออกฟ้าร้องมันก็ห่างไกลจากความหมายของธรรมะในที่เป็นความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนำมาแสดงเพราะฉะนั้นเขาก็จึงพยายามที่จะเลี่ยงไปใช้คำอธิบายแบบอื่นที่ง่ายหน่อยให้เด็กนักเรียนเยาวชนได้เห็นภาพรวมก่อนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนเราบอกว่าอยู่ในกล่องนั้นนะยาเนี่ยอยู่ในตู้ยานะก็ต้องไปศึกษาไปดูต่อในตู้ยาครับผมแล้วก็เลือกหายาที่ถูกต้องตรงกับโรคแล้วพอขุดลึกลงไปในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะได้พบของจริงของวิเศษที่ในชีวิตนี้ไม่เคยได้พบได้ฟังได้เห็นมาก่อนเลยเริ่มตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏให้ประจักษ์ได้ด้วยแต่ละคนแต่ความรู้ของแต่ละคนในปัจจุบันขณะธรรมะจึงปรากฏตัวให้ทุกคนสามารถประจักษ์ได้พบได้ในทุกเสี้ยววินาทีทุกครั้งที่เห็นทุกครั้งที่ได้ยินทุกครั้งที่ได้กลิ่นริมรสหรือสัมผัสด้วยกายประสาททั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมะแล้วลึกซึ้งกว่าธรรมชาติในภาษาไทยเพราะว่าไม่ได้มีแต่รูปธรรมแต่ประกอบด้วยนามธรรมที่ยากในการที่จะนำเสนอต่อยุวชนคนที่เพิ่งเข้ามาได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยใช้วิธีว่าเอาไปศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ถึงกับผิดแต่ผมก็ต้องกราบเรียนว่าผมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสตั้งแต่ผมเข้าไปเป็นผู้พิพากษาผมศึกษาตำราตุลาการิกธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสผมก็เห็นในแง่มุมว่าที่กระทรวงศึกษาธิการสอนแค่นั้นมันน้อยไปคล้ายๆท่านอาจารย์พุทธทาสมุ่งอยากจะเอาหลักธรรมะตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแพร่ต่อผู้คนในยุคของท่านเนี่ยให้ลึกกว่านั้นลึกลงไปในตู้ยาแล้วก็ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยก็ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะผิดจะถูกก็กราบขอความกรุณาท่านอาจารย์สุจินต์ได้ครับค่ะคงทราบนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีปัญญาเทียมเท่าได้เลย
ุกคำของพระองค์เลยค่ะพอเราได้ยินเราสามารถจะมีปัญญาเท่ากับที่พระองค์ได้ตรัสรู้ที่จะเข้าใจแต่ละคำของพระองค์หรือเปล่าต้องแยกจริงๆค่ะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนถูกต้องไหมคะลำดับแรกมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรแต่ว่าเราเองเลยค่ะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าหรือว่าคิดกันเองตลอดมาว่าธรรมะคืออย่างนั้นธรรมะคืออย่างนี้ธรรมะคืออย่างนู้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดหมายความว่าธรรมะที่มีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่มีจริงที่ตรัสรู้แล้วทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาเราก็ไม่ได้เคยพูดถึงเลยหรือพูดก็พูดง่ายๆตามไปแต่เพียงธรรมะคำเดียวนี่ค่ะยังไม่ได้เข้าใจแจ่มแจ้งพอที่จะเห็นสรีระที่จะนำไปสู่พระปัญญาคุณนะคะเพราะฉะนั้นผ่านไม่ได้เลยสักคำค่ะธรรมะมีจริงแน่และคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงแน่นอนและก็ต้องสอนจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยคือตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแต่อยู่ไหนเห็นไหมคะถ้าเราไม่ไตร่ตรองเลยเนี่ยเหมือนกับเราพูดตามใครบอกอะไรแล้วก็พูดตามคิดตามแต่ถ้าไตร่ตรองจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคำสอนของพระองค์เปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะทุกกาลสมัยทุกอย่างแม้เดี๋ยวนี้นะคะก็ตรงกับความจริงที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเพราะว่าเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะพระองค์ตรัสธรรมะลึกซึ้งละเอียดยากที่จะรู้ได้หมายความว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครธรรมดาก็รู้แล้วรู้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยค่ะรู้แล้วรู้ทีละอย่างแล้วก็แต่ละคำด้วยเช่นคำว่าธรรมะคำเดียวไม่มีได้ยังไงคะและพระองค์จะตรัสรู้ได้ยังไงและธรรมะก็เป็นจริงถึงที่สุดทุกกาลสมัยใครก็เปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแต่อยู่ไหนถ้าคิดเองจะดีกว่าไหมคะแต่ก็นานมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ตรงไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเท่าด้วยถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังมีกำลังมีแน่นอนเป็นมีสิ่งที่มีจริงจึงเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงที่สุดครับ